เห็นข่าวล่าสุดว่าแพทไปทราบข่าวเรื่องแตงโมคือจริงๆแพทจะบอกว่าพี่นาก็บอกแพทวันนั้นที่เราเจอกันในรายการจำได้ไหมตอนที่เราเบรกพี่นาก็พูดกับแพทว่าพี่โมเคยเอ่ยถึงแพทวันนั้นที่พี่นาพูดกับแพทคือบอกว่าพี่โมเคยเอ่ยถึงตอนนั้นพี่โมเอ่ยถึงแพทว่าเล่าอย่างนี้เราคุยกันวันนั้นจะมีประมาณ 3-4 คนที่เราพูดถึงใช่ๆก็จะมีแพทมีจริงๆแล้วมันมีรายการนึงที่จะต้องมีแพทมีพิงกี้มีโมคุยแซบแต่แพทไม่ได้ไปแต่แพทไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นพี่ขอคิวแพทใช่แล้วขอคิวไม่ว่างคิวมันไม่ตรงคิวไม่ตรงก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้ก็เราก็คุยกันว่าเธอสังเกตไหมแพทมันเก่งเนาะแล้วโมก็บอกว่าฉันชื่นชมเลยนะเธอเชื่อมั้ยฉันชื่นชมโมอ่ะโมฉันชื่นชมแพทมันเลยนะมันทำงานเหมือนคนร้อนเงินตลอดเวลาเธอแล้วมันเก่งมากเลยนะมันหน้าอยู่ติดหน้าจอทุกช่องฉันนับถือมันเลยนะมันเข้าวงการพร้อมฉันอ่ะแต่มันไม่เคยหยุดงานทำงานเลยสักวันใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่เธอมีเหมือนโมอะไรรู้ป่ะรักพ่อรักแม่ใช่นางชื่นชมแพทก็เพิ่งมานั่งสังเกตชีวิตของแพทกับพี่โมนะก็เหมือนกันหลายเรื่องครอบครัวค่ะความรักถูกไหมใช่เนี่ยเราก็เลยบอกโอ้เข้าใจแล้วหลังจากที่แพทเจอพี่นาวันนั้นแล้วแพทก็ไปเจอแม่คิมค่ะซึ่งพี่โมเนี่ยเขาได้ไปออกรายการนึงค่ะก็คือเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมแล้วแม่คิมก็พูดแล้วแพทไม่ได้ไปออกรายการแพทไปออกอีกรายเจ๊คิมกินรอบวงค่ะแล้วแม่ก็พูดว่าโมพูดถึงแพทด้วยนะอีกหนึ่งคนแม่บอกฮะวันนี้แพทเจอพี่นาก็เพิ่งบอกว่าเขาชื่นชมเธอพูดถึงแพทแล้วพี่คิมแม่คิมก็บอกว่าไปดูในรายการแม่ได้เลยแม่มันเป็นตัดเนี่ยย้อนเรื่องราวน่ารักของพี่โมเป็นตัดมาเป็นช็อตที่พี่โมพูดแล้วไม่ได้เอาออกอากาศกับตัวคลิปเต็มบอกว่าไปดูสิเขาพูดถึงเธอนะแล้วแพทก็เลยไปดูเป็นไงบ้างร้องไห้คือแพทไม่ได้ยังไงบ้างพี่ไม่ได้ดูรายการเลยคือพี่โมพูดว่าสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าตัวเองลำบากอะถ้าชีวิตของเธออ่ะไม่ได้ลำบากเท่าแพทณปภาเธออย่าพูดว่าลำบากจริงโอ้โหคือแบบคือเรากลายไปเป็นหนึ่งส่วนเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่โมรู้สึกว่าเออยังมีคนที่ลำบากนะแล้วตอนนี้เรายังมีแบบเรายังมีลมหายใจทำไมเราถึงจะไม่สู้อ่ะแพทรู้ไหมพี่คุยกันอ่ะพี่พูดอย่างนี้เลยนะโมเธอคิดว่าเธอลำบากไหมตอนนี้เธอดูนะแพทอ่ะฉันบอกได้เลยว่าเป็นไอดอลของฉันพี่จะพูดพี่จะชื่นชมแพทกับโมนะพี่จะบอกว่าเฮ้ยเธอเชื่อป่ะแพทวิ่งงานวันหนึ่งกี่งานไม่รู้แต่ที่แน่ๆแพทเป็นคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหาเงินทุกนาทีที่เราหาได้เพราะมันจะมีวันหนึ่งที่เราไม่ได้ดังไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วเราจะหาไม่ได้ใช่ถึงตอนนั้นเราจะมาเสียใจว่าทำไมตอนที่เรามีโอกาสเราไม่ทำใช่พี่คุยกับนางเรื่องนี้นะอุ้ยแล้วแบบแพทรู้สึกแบบเหมือนซึ้งแล้วก็รู้สึกแบบคำพูดของพี่โมมันหนักแน่นมากอ่ะแล้วดีใจแล้วแอบดีใจด้วยซ้ำที่แบบเราได้กลายเป็นกำลังใจเล็กๆเหมือนหลังจากพูดเรื่องแพ้ดานังก็ลุกขึ้นมาแอคทีฟทำงานตรงต่อเวลาไปทำงานอะไรคือเป๊ะหมดรู้สึกเลยแบบโหตอนดูขนลุกแล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็แบบยังอยู่กับลูกเลยลูกถามว่าเป็นอะไรแม่เสียใจเหรอป้าโมตกน้ำว่ะบอกใช่ป้าโมตกน้ำแม่เสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือเพิ่งได้ดูแล้วก็แบบเลยแชร์ความทรงจำนั้นไว้ใน Facebook อะไรเงี้ยว่าขอบคุณมากที่ พี่โมนึกถึงเราแล้วก็ดีใจมากๆมากๆมากๆที่เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่โมในครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่โมเรื่องของโมเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าคุณจะทำบุญกี่วัดกี่วากี่สถานที่ไม่เท่ากับการที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีใช่อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงอันนี้เรื่องการเป็นคนที่มีจิตใจดีเห็นไหมพอวันนึงโมไม่อยู่ทุกคนออกมาแบบใช่ซัพพอร์ตงานศพเนี่ย3วันจัดแบบโอ้โหนี่นะพูดกับเพื่อนที่เป็นคนที่เป็นศาสนาคริสต์แล้วบอกไงรู้มั้ยโมนำคนเข้าสู่ศาสนาจักรในให้คนรู้จักพระเยซูเจ้าเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยคนรู้จักพระเยซูเยอะขึ้นนะจากงานศพของโมฉันเชื่อว่าโมได้บุญมากเรื่องนี้